วันนี้พบกับการป้องกันแชมป์ของชิ้นและการท้าดวลของหนุ่มกะเหรี่ยงผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเอาล่ะวันนี้ฮะแชมป์ของเราเดิมพันคือถ้าเป็นแชมป์สมัยนี้ได้จะได้เงินทุนสูงสุดเพิ่มเป็น 100,000 บาททันทีนะฮะตอนนี้สะสมเงินทุนจากโรแลนด์ไนท์ไรด์อยู่ 150,000 บาทชิ้นจากบุรีรัมย์เอ้ยเอาสดชื่นหน่อยสดชื่นหน่อยไหมคุณพักหลังมีฝอให้เห็นนะวันนี้สู้ไหมเนี่ยฮึสู้ค่ะวันนี้ด่านสำคัญถ้าคว้าแชมป์สมัยที่10ได้เงินทุนสูงสุดเพิ่มเป็น 100,000 บาททันทีพร้อมยังพร้อมค่ะด่านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับหนุ่มสังขระบุรีที่มหาทุนการศึกษาให้น้องชายปู่ไทยจากกาญจนบุรีสวัสดีครับผู้ชายเดินตรงนี้เลยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อปูไทยนะครับไม่มีนามสกุลครับผมเป็นคนกะเหรี่ยงครับมาจากอำเภอสังขบุรีนะครับก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอยู่ชั้นปี3นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาการจัดการโลจิสติกส์ครับใครรู้สึกเหมือนผมบ้างเหมือนอยู่ในวัดเมื่อกี้เสียงใสเลยล้อกับเสียงระฆังในวัดมากเลยเรียนโลจิสติกเกี่ยวกับการส่งขนส่งอะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นชาวชาติพันธุ์อะไรเอ่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงครับอ๋อที่สังขละที่สังขละบ้านไหนของสังขละเคยไปถ่ายหนังสังขละบ่อยอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรหมู่บ้านกอม่งท่าครับอ๋ออยู่ใกล้ๆจากสะพานไม้ไหมจะเข้าไปในป่าเลยครับในป่าลึกกว่านั้นอีกเหรอใช่ครับว้าวเราไปติดตามเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ฮะปู่ไทยจ้าครอบครัวผมนะครับก็จะเป็นกะเหรี่ยงทั้งหมดครับตอนนี้ก็มีกันอยู่6คนครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่น้องอีก4คนครับผมเป็นคนโตครับพ่อกับแม่ก็เป็นคนสังขะครับก็อยู่สังขะมานานตอนเด็กๆผมอยู่ที่หมู่บ้านกอม่องทาเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงจุดเริ่มต้นของการเป็นเด็กวัดครับก็เริ่มตั้งแต่ป.2ครับตอนนั้นยายแนะนําแม่ครับให้ไปอยู่กับหลวงพ่อเพราะยายรู้จักกับหลวงพ่อที่หมู่บ้านกอม่องทาเพราะว่าแม่เขาต้องไปอยู่กับพ่อที่บ่อพลอยเพราะพ่อทํางานอยู่ที่นั่นกิจวัตรตอนนั้นน่ะเช้ามานะครับจะตื่น 5:00 มากวาดวัดหลังจากกวาดลานวัดเสร็จนะครับจะเดินตามพระครับบิณฑบาตหลังจากพระฉันเสร็จก็จะไปเรียนกันกลับมา 5:00 กวาดถูหอฉันลงครัวของวัดส่วนงานเฝ้าศพนะครับเราจะเริ่มเฝ้ากัน 20:00 ครับโยมเขากลับบ้านกันหมดเราก็จะเริ่มปิดศาลาต่อธูปต่อเทียนแล้วก็นอนเฝ้าตอนนั้นนะครับหลวงพ่อก็จะให้เฝ้าศพคนละ100ครั้งแรกที่ทำแล้วถามว่ากลัวไหมครับก็กลัวอยู่ครับตอนนั้นยังไม่ชินครับถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมก็เคยเจอครับก็จะมีเสียงหลังหลงครัวครับตอนนั้นตกใจครับคิดว่าผีครับแต่ไปดูเดินดูอีกทีนึงเป็นแมวครับครับผมทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้มาจนถึงม.6 ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเรียนรู้งานเพิ่มเติมคือเป็นพิธีกรงานศพได้คือละ300ครับนำเงินที่ได้จากการทำงานเป็นค่าอาหารแล้วก็เป็นค่าน้ำมันไปเรียนครับนอกจากงานพิธีกรครับก็ยังมีงานเฝ้าบ้านให้เขาครับซึ่งรู้จักกับหลวงพ่อเคยมีเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านแล้วก็หลวงพ่อก็แนะนําให้มาเฝ้าบ้านก็คอยดูความเรียบร้อยของบ้านครับดูสิ่งผิดปกติเผื่อมีคนเข้าบ้านพอถึงตอนเช้าก็ไปเรียนตามปกติโดยได้ตังค์วันละ100ครับรวมแล้วเดือนหนึ่งก็ได้ 3,000 ค่าใช้จ่ายของผมนะครับทุกวันนี้ก็ต้องใช้เติมน้ํามันไปเรียนซื้อข้าวกินบ้างครับแต่บางวันไม่ได้ซื้อผ
อกข้าวที่บ้านไปกินส่วนค่าเทอมนี่มหาลัยเป็นคนจ่ายให้ผมเป็นเด็กทุนเพชรอยู่ถ้าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า3นะครับก็จะถูกถอนออกจากการเป็นเด็กทุนเพชรทุกวันนี้เกรดเฉลี่ยของผมนะครับ 3.38 ครับแผนในอนาคตนะครับถ้าจบไปแล้วผมมีงานทำนะครับผมจะเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เพราะตอนนี้ก็เช่าบ้านอยู่นะครับที่ดินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีทุกวันนี้ผมเป็นคนกะเหรี่ยง 100% ครับก็ยังไม่ได้สัญชาติเป็นคนไทยไม่สามารถกู้กยศ.ได้ตอนนี้ผมก็กำลังยื่นเรื่องขอสัญชาติอยู่เคยร้องไห้นะครับร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่กำลังใจสำคัญทุกวันนี้นะครับคือพ่อกับแม่ครับสิ่งที่ทำให้สู้อยู่ทุกวันนี้นะครับคือความฝันครับจะเรียนให้จบแล้วเอาใบปริญญาครับไปให้พ่อกับแม่ดูครับถึงเราจะเลิกกันแล้วใจยังหวงหาทุกวันเสียงร้องก็แบบออกเสียงได้เป็นเขาเรียกเป็นตัวตัวเองแล้วก็น่าฟังมากๆนะครับแล้วก็อารมณ์เพลงนี่มาตามเสียงร้องเลยทำว่าทอมันต้องสุดกว่านี้มันเหตุการณ์การไม่กล้าเล่นระหว่างที่จังหวะมันสับไปเอาให้ถูกไปก่อนจึงไป